มาภาพพระครูสังวรศิราภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดทรายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาพบปะกับคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายแถมครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้เป็นวันจันทร์ที่11เดือนมีนาคมพุทธศักราช2567ตรงกับขึ้น2ค่ำเดือน6เหนือเดือน6ออกมา2ค่ำรายการนี้ชื่อว่ารายการมรดกธรรมกำเมืองเตเตสนาอยู่ที่วัดทรายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เวลา6โมงถึง7โมงทุกวันจันทร์รายการมรดกธรรมกำเมืองเตเตสนาอยู่ที่วัดทรายมูลส่งสัญญาณไปที่แม่ข่ายวัดปักตังเจริญผู้อำนวยการท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็ได้ส่งสัญญาณไปตามกระแสอินเทอร์เน็ตมีหลายๆสถานีมีจิตเป็นกุศลได้เสียสละเวลาอันมีค่าของเปิ้นได้นำเอารายการของพระคุณเจ้าทุกรายการไปออกอากาศให้กับผู้ออกสถาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังทางสถานีวิทยุหลายที่หลายแห่งต้องขอขอบคุณอนุโมทนาต่อเจ้าของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งตลอดถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านพอออกสถาญาติโยมที่เปิดเครื่องรับฟังก็เป็นบุญเป็นกุศลด้วยกันขอขอบคุณและอนุโมทนามาณที่นี้ตัวอาตมาได้นำเอาพระธรรมเทศนาจาดกเรื่องเจ้ามหาวงแต่งอ่อนมาเทศนาคือกระปอกสตาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังมาจนถึงวันนี้เป็นตอนที่12ละปอกสตาญาติโยมทั้งหลายในตอนที่ผ่านมาก็ขอจะย้อนกล่าวถึงเรื่องมาเจ้ามหาวงที่ได้เทศนาไปเมื่อวันจันทร์ที่แล้วหลังจากที่ยักษ์ไปเสาะหาแม่ยิงเพื่อจะเอามาเป็นกู้เป็นกิมของนางปฐุมมาที่เกิดจากดอกบัวนางปฐุมมาก็อันง่อมเหงาบ่มีกู้มีกิมอันเป็นมนุษย์ล้วนแล้วแต่เป็นยักษ์ทั้งนั้นที่อยู่ในความปกครองก็เลยบ่ฮื้อนางได้ง่อมก็เดินทางเข้าป่าเข้าดงก็ไปปะใส่อาสนหลุมอันเป็นศาลาอันเป็นที่อยู่ของนางแต่งอ่อนที่ไปประพฤติปฏิบัติเป็นบวชอยู่กลางป่ากลางดงพร้อมกับด้วยพี่อ้ายปีอ้ายหลังจากนั้นยักษ์ก็แถลงกายเป็นมนุษย์เพื่อบ่ฮื้นนางได้ตกอกตกใจแถลงเปรตเป็นมนุษย์เข้าไปหายังนางนางก็เข้าใจว่าโอ้อันนี้มันเป็นภัยที่ไหนบ่เคยมีมนุษย์คนใดมิบ่เคยมีภัยที่ไหนลงเข้ามาที่นี่ยักษ์พูดแถลงเปรตบอกว่าข้ามาจากเมืองนันทภานมาแอวป่าแอวดงบ่มีเพื่อนเหมือนกันจริงได้มาปะยังนางที่นี่อยากจะฮือนางเนี่ยนางขอเอานางไปเป็นเทวีร่วมห้องบอกว่านางชื่อจะได้หรอกนางก็ตอบว่าข้าชื่อนางแต่งอ่อนเคยเป็นมเหสีของเจ้ามหาวงแห่งเมืองโกสีนครเจ้าได้ไปฟังคำสนคำสอของนางนัสนมหาว่าข้าเนี่ยเกิดลูกเป็นสัตว์เดรัจฉาน
เลยโกธาบุบไล่บุบไล่ตีข้าหนีมาบวชนี่เนี่ยอยู่กับปิจายเป็นฤาษีขณะนี้ปิจายของข้าออกไปหาหัวมันลูกไม้ก่อนอยากได้โอกาสอยากได้โอกาสว่าปอดคนปอดปิจายก็มาอยู่นางว่าเมื่อเจ้าจะฮือข้าไปเนี่ยจะฮือข้าไปอยู่ตัวเนี่ยก็ต้องรอปี่ข้ามาก่อนบัดเดี๋ยวนี้เพิ่นไปซอกหัวมันลูกไม้มาก่อนพญายักษ์ที่ทะแลงเป็นคนมีความโกรธความเกลียดทะแลงตนเป็นยักษ์เลยล่ะฮือหูหันอุ้มเอานางไปอุ้มเอานางไปนางบอกว่าขอคืบครับปีจ่ายค่าปิกมาก่อนอย่างใดอย่างใดก็ตามบอกฟังยักษ์มันก็กลัวคนอื่นมาหันแหละก็รีบอุ้มเอานางขึ้นเหาะเอินเดินอากาศไปยังที่เมืองของมันนางร้องห่มร้องไห้กลัวตายแถมยังกึดถึงปีจ่ายที่กำลังไปหาหัวมันลูกไม้นางเมียของนางยักษ์เมื่อได้หันก็ปอบจิตปอบใจนางแต่งอ่อนว่าบ่ต้องกลัวมาอยู่ในปราสาทราชวังที่นี่แล้วบ่มีอันตรายนางหายตกใจนางยักษ์อู้ปอบลมปะเล่าปะลมพร้อมกับหาเครื่องนุ่งเครื่องย่องมาฮื้อแก่นางแล้วก็พานางแต่งอ่อนไปหานางปฐุมมาที่เกิดจากดอกบัวที่เอามาเลี้ยงไว้นางแต่งอ่อนมาเป็นเปื้อนนางปฐุมมานางปฐุมมาก็ดีอกดีใจที่ได้กู้ได้กิมขอย้อนกล่าวถึงสุริยะกุมารอันเป็นลูกของนางแต่งอ่อนนี่นะที่นางกล่าวไว้เอาใส่หายแล้วก็เอาไปอาจจะเอาไปฝังนั่นน่ะมีเทวดามาช่วยเทวดาบัดเดี๋ยวนี้สุริยะกุมารอันเป็นลูกเข้าป่าเข้าดงไปเพื่อจะไปเสาะหาแม่เหมือนกันน่ะหูข่าวว่าแม่ของตนเนี่ยไปบวชอยู่กลางป่ากลางดงนี่บอกสัตยาญาติโยมทั้งหลายเจ้าสุริยะวงศ์จะไปปะนางแต่งอ่อนที่ไหนจะไปปะหรือไม่พระธรรมเทศนาตอนที่11ก็จบลงเพียงแค่นี้พอกสัตยาญาติโยมทั้งหลายลำดับต่อไปก็ขอพอกสัตยาญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนามหาวงศ์แต่งอ่อนตอนที่12เป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตถะโขโสปนัสโสโพธิสัตตังเอวะมหัตติเอสามทะวดุราสปุริสะทั้งหลายตั้งยิ่งใจน้อยใหญ่ผู้มีใจจื่นจ้อยเจยบานได้หื้อตานเข้าน้ำวัตถุพร่ำตามมีศีลดวงดีหาเปดได้โคตรแขวดกับตัวบ่เมามัวผามาดคือบ่ละขาดภาวนานับเป็นบุญนะสามสิ่งมีคุณยิ่งนะนำอันจักนำส่งอยู่หือได้อยู่สวดสดีสามีศรัทธามีบ่พรได้จากบ่อนเกหาพากันมานั่งตัวนั่งอยู่เฝ้าฟังธรรมจุงดาจำติดต่อตามบาทข้อบาลีว่าอัตถโขตาปะสูตรดังนี้เป็นต้นอัตถโขตาปะสูตรในกาลนั้นเล่าจีปะเศร้าดงนาะ
ใจเววาวุร้อนดักอยู่บ่อนไปในเหตุมีใจสะต้านกึดผ่านย่านกลัวตายกันเจ้าบุญภายอ่อนน้อยหน่อพระยอดซอยสับปันอยู่ต่อยประตูจะใจร้องเรียกไหว้สามตีว่าขอเจ้าฤาษีจงออกมาไปนอกสาราหรือคนใดจะยังย่อนอยู่ที่บ่อนไปไหนจงเร็วไว้อย่าจะไขประตูฮือข้าสัพพันจีดงตันผู้ใหญ่อดบดใจเลือดใจจิงไข่ตอบถอยว่าดูรายักถอยดงดำมึงอาธรรมหยาบจ้าลักเอาน้องลากูนีกูสุกีเอาไม่ยังบ่ได้หมายหาไม้หายมึงปล่อยผ่านผายไต่เต้ามาที่เก่าสองหนรอยจินคนลูกลาลำกว่าสัตว์ป่าดงหนามึงจงมารีบหาวเข้าสู่ดาวไปนายแล้วเร็วไวกับกว่าฮือกูความหน้าเมื่อมอนฮือหรืออาวรไม่มาดได้เสียงขาดหายหนนอตัสปนหนุ่มเนาได้ยินคำเจ้าฤาษีสั่งกามีหลายแหล่จริงกล่าวแก้คำไปว่าข้าเดชเจ้าจีภัยเฮ้ยบุญใหญ่ข้าบทใจยักข้าอันปาราบาปเศร้าจักมาเอาตันเจ้าไปกินข้าเป็นคนเตียวดินลูกไตดันป่าไม้พดมาเพื่อแสวงหาสะสดอย่างแม่ยอดใสใจผู้มีน้ำไข่แต่ก่อนวันนางแต่งอ่อนบุญเรืองได้หนีเสียเมืองพระห้องมาตกต้องดงหนาบัดนี้นาข้าหูว่าแม่ตกอยู่เวียงใจแห่งยักษ์ตาใสเอาหาดในห้องราชเมืองนันทพานกลางดงดานป่าไม้จริงใดตัวมากำตั้นจากเก่าจี้ว่ายักษ์กำกีตารอนปัดผากนาหนีไปขอจุงไข่เก่าจี้คือข้าหูตามตาปัสสาผู้เฒ่าได้ยินเจ้าไข่จ้าความสังกะหายขาดหูว่าเป็นหลานรักราชใส่ใจก็เร็วไวพูดออกมาไปนอกศาลาแล้วใครจะแต่ตนตีสืบสนถึงปลายฮือเจ้าบุญภายยศใหญ่หูแจงไข่จุประการลุงและหลานใจจื้นปีติตื่นนำหน้าต่างใครจะต่อถอยมีบ่อน้อยหลายประการก็มีอันและนาอันว่าหน่อโพธิญาณหนุ่มเนากับอารักเจ้าเวียงใจก็ตัดใจนอนจอดกับเจ้ายอดราศีกันรวยถี่แจงรุ่งตาวันปุ้งเรืองรายรัศมีใสแจงส่องหันควายห้องดงตันเขาก็ปากันกุมกาวไว้อย่างเจ้าตามภาษาว่าขอลาหนีกว่าลัดดันป่าดงรีกันบุญมีมาควายปะแม่ได้ดังหมายจักผ่านภายปิกปอกมาเล่าบอกตามมี
ตามปัลลาสีผู้เฒ่าได้ยินเจ้าไข่จาก็วางลาปุ้งขาดอนุญาตวางไปว่าขอหลานสายใจอ่อนน้อยจุงสมไฟห้อยขันนิ่งหมายอุนตรายอุบาทอย่ามาปาดต่อจนหื้อผับเป้ไข่จุงเงดุงดานจุ่มยักษ์มารเพชกาอย่าต่อตาราวีหื้อตะรงฤทธิ์มากว่างไพ่อย่าอ้างเตรียมตานกันจีดงตันเก่าแล้วเจ้าหนอกแก้วบุญนาก็วันตาก้มเก้าลาลุงเจ้าราศีเอาตนหนีลาละภาคออกไปจากศาลาดันดงนาป่าไม้เอาซื้อเอาชื่อไว้เป็นหมายวันเรือนคืนหลายควายจอดจริงไปรอดอนายังขีดปารายักษ์ใหญ่กลางป่าไม้ดงตันจื้อสาละวันใหญ่กว้างยักษ์อยู่สร้างดงหนานามนอพุทธาสันพอหันผาศาสตร์เจ้าหอใจรัศมีใสวาวองไปไขว้ห้องอาณายินสังกาหลายเหล่บทแจ้งแน่หัวใจว่ารอยปิ่นเวียงใจใหญ่กว้างอันมีชื่อแอ้งว่านันทพานหรือเป็นสถานแดนขีดแห่งยักษ์ผิดใดจะจิงก้อยไก่กระเตียวไตเข้าไปใกล้ปุรียามนั้นยักษ์ขินนียาเท่าอันอยู่เฝ้าแดนมันมือถือผ่านค้อนใหญ่หน้าขูดไม้ปุ่นดีกัวพอตามตัวลายพ้อยหนังต้องหนังต้องย้อยปุ่มหลามเจ้าจริงถามดูว่าดุรายายักษ์เท่าดงดอนโค้งนครนิสัยมีชื่อไว้ฉันใดเจ้าหอใจหยดยาวชื่อว่าต้าวสังจาเราสังกาใครหู้ขอกาวอู้ตามมียักษ์ขินนี้ใจถอยบอดตอบถ้อยไข่ปันเต้าเร็วปันรีบเอาเข้าสู่ดาวปาราไปไข่จากกาวอู้หือผัวมันหู้ตามรายว่ามีสองชายน้อยอ่อนมาจากบ่อนเมืองคนดั้นภัยสนเดือนทองมารอดห้องปุรีจุงเอาเชือกดีเส้นใหญ่ไปมัดมันไว้ติดกันนำมาเป็นนำมาปั่นสู่ห้องเพื่อฮื้อเตือขาหูตามมีส่วนยักษ์ขาปู่เฒ่าฟังเมียมันเล่าไขปานก็เร็วปันเสาะไส้ได้เจือกใหญ่หึกเหนียวแล้วจ๋าเหลียวกาวจี้ฮื้อแจ้งที่ความในว่าอย่าได้กล่าวอู้หือผู้อื่นหู้ไปหลายเยี่ยวตายายปู่ป้าตั้งหน้าป้าจักป้ากันมาเต็มห้องบ่ปอเลี้ยงต้องสงเราลาบบ่เบามาใกล้อย่าหือเสียสุ่มการกินเป็นการกินเต็มปุ่มอิ่มต้องจริงแม่นจ้องกองธรรมดากวนเรารารีบหาวออกจากดาวเรือนตนเอาสองคนน้อยอ่อนไปกินบ่อนเด่นไก่กันจากไข่เมียนจอดยักษ์ใบบอดดงตันก็ปามเมียมันกระพระอาออกไปจากเรือนตนรีบรีรนฟังเฝ้าออกจากดาวเวียงใจกันว่าไปรอดแล้วติเจ้าหนอกแก้วบุญเรืองกับอารักเมืองผู้วิเศษอันทะแรงเป็ดเป็นคน
ยักษ์ตามนต้องใหญ่มีใจไฟจมบานว่าจินว่าจินเตี้ยงหวานล้ำหมอกจิงจกเจือกจิงจกเจือกออกบัดเดียวแล้วรีบเดียวเข้าไปกายเพื่อจักมัดใส่ถุงปลาว่าวันนี้นาจุกปากกูกึดยากคือกึดยากกินคนเทวดาตนวิเศษหูแจ้งจิตใจกูจักนำมาจูติไกบ่ฮือใดแสวงหายักษ์ปลาหยาบจ้าเข้ากุ้มกว่าสับปันหน่อขุนธรรมตนเลือดแล้วก็ถอดดาบแก้วเตรียมใจแกว่งควัดไกววัดวาดตัวยักษ์ขาดเป็นสองตกลงกองต่ำใต้เลือดแผ่ควายอาณาส่วนยักษ์ปาลาญาเทาหันอยู่เฝ้าเล็งหันวับหัวแห่งมันก้อยกับชีวิตขาดเป็นผีก็รีบหนีปิกปอกหอยหน้าออกขึ้นมาบอกญาติกาพี่น้องตั้งเปื้อนป้องสหายตั้งยักษ์หลวงหลายยศใหญ่ฮือหู้ควายตามมียักษ์ดงรีมนหมู่กันได้ฮู้ความในต่างก็เร็วไวบอดจ้าถือเครื่องฆ่ากับโจรเล่นสะสนรีบเอาออกจากด้าวเวียงใจต่างก็หมายใจใครอยากกินอากินจามปากไผ่มันเขาก็ปากกันเข้าใกล้วังเวดไว้จุกกำจุกปลายก็มีฮันเล่นนาเมื่อนั้นอารักเมืองยศใหญ่หันยักเวดไว้นานำจิงไขกำบอกเล่าเกณฑ์หนอพระเจ้ายอดมุนีวานดูราเจ้าบุญมีน้องลาเจ้าอย่าได้ต่อตาผัดโจรกับยักษ์ตามนมนหมู่จุงยืนอยู่ได้ได้ฮือปีนี้หมายจามพอฮือแจ้งต่อสายตากันไขจ๋าเสียงขาดอารักราชจินเมืองมีติจะเรื่องใจจ้าถือดาบกาเตรียมตนเข้าพระจนรบภาพกับยักษ์หยาบปลายักษ์ไหลมาละลุดละลาดบ่ฮู้ขาดเป็นสายพองล้มตายหลายแหล่เลือดไหลแผ่ทรณีพองตะรงฤทธิเอกอ้างตายมวยมางบัดเดียวก็รีบเร็วลุกได้แล่นมาใกล้สะสนพองมีมนองค์อาจตัวพุทธขาดเสียการกวนอัศจรรย์แต่ใส่บังเกิดได้เป็นสองพองตายของกว่าจอยนับหลายร้อยหลายปานรบหาบกันแต่งตาตั้งแต่เจ้าทะลาบต่อเต้าถึงควายยักล้มตายหลายแหล่เหลือข้างหากบางตาต่างกูทาขุดไม่หิดผับใดบ่ผับบ่ใดดังใจแม่นใจมนใจวิเศษสาตรปีดอาคมก็บ่สูมไฟอ้างบ่อาจมั่งราวีลวดพระหนีตั้งหมู่เข้าไปสู่ไปในแล้วรีบไปขับไว้บอกเท้าท้ายผาปราว่าข้าเดมหาราชเจ้าตูนเป็นเก้าปุรีบัดนี้หานนี้อันใหญ่เตียงตกใส่เมืองเราตุกเบาๆหลายแหล่จากลุกแผ่ลำลายเหตุมีใจลูกใดนับอันใดสองคนมีลักษณะตนพงอ่อนมารถบนราชธานี
มันมีฤทธิ์มากกว้างไผ่บ่อาจอ้างเตรียมตันมันแต่งฟันคำคายังไผ่ฟ้าประจาฮือมะละนะกล้อยกาดนับร้อยอาจหลายปันบัดนี้มันมาใกล้เตียงเข้าเมืองใดบัดเดียวขอรีบเร็วอย่าจ้าไปตาแต่งฟันอย่าหื้อมันมารอดถึงที่จอดปังกาเจ้าปารายศใหญ่อันมีชื่อไว้ว่าสาละวันเป็นเจ้าจันยศซอยตั้งแต่น้อยมื่นมาฟังคำจาโอกาสแห่งภัยราชคนในยินมีใจเคยหิวโคตรหน้าหูหิวตาปังกากัดกัดเขี้ยวดังงัดงาดตืบตีนอาสาดหลายโหนว่ามันเป็นคุณวิเศษมาจากเขตดินใดจาหรือเป็นคุณอินตาเจ้าฟ้าลงมาสู่ป่าไผ่สนหรือเป็นยักษ์ต่างหนต่างห้องดันเดือนท้องดงดอนแอวเตียวจอนข้ามเขตลวดตะแหล่งเปดเป็นคนมาผจญคำคายังไผ่ฟ้าพระจาสั่งปาลาหยาบจ้ามาย่ำหน้าตนกูกูบ่จูด้วยง่ายเหตุมันยักร้ายเลือดใจขวานคมใส่นี่เล่าสืบตั้งแต่เก้ามันมาดาบนี่นาฟันโดยผาสูงใหญ่ปังเกือนได้บัดเดียวแกว่งเข้าดงเขียวปากกว้างไม้ล้มเป้าตุดสุดตาขวาคว้างขึ้นเวหาอากาศฝนจนปอแรงขาดจิตปีคว้างลงนาตีจุกแห่งน้ำขาดแห่งหันสายหมอกละอ่อนดิกยายคำตาคำไตจักรอดได้ฉันใดกูจักไปรีบหาวกำหัวหนาวฟันคอมันบ่พอเสียงเลี้ยงไส้จักละไว้ปันตากากันได้จะเสียงขาดก็ปุ่งละลาดจะองค์การรีกเรียบอาเรียกลิบปนหันมวลหมู่มาพร้อมอยู่สับปันก็มีหันและนาสับปีเอจานาปลามนิกายาอันว่าลิบปนตั้งหลายน้อยใหญ่มาพร้อมไขว้สับปันจุนปอเต็มขวงลานลวงเต้าหูห้องเศร้ากันนันเนืองป่านดังเมืองใหญ่กว้างจักแตกมั่งเพตาห้องมีติจาอาจกาสยองขึ้นฟ้าไปบนเหินเวียนบนไววาดด้วยอากาศเวหาห้องก่อนนี้ละมิดกายสูงใหญ่มีพร้อมไข้นานาเป็นโยธากดล้านเต็มจุด้านจุปายดันลิปุนนาฝ่ายพร้อมไข้เต้ายุดใหญ่สาละวันก็เร็วปันยกภาคออกไปจากเวียงใจลิปนไหลจะโจดจะจืดฝุ่นจะฝุ่นจุงปมมืดบางวันพองสยองยันไว้วาดโดยอากาศเวหาดังเมฆาเมฆฟ้าพอบนฟ้าทึบตานพอตะวันจนปมมืดเศร้าดังพึ่งมาดังพึ่งมิ้นเมาสะสนการยกดิปนไปรอดที่เจ้ายอดบุญเรืองกันอากับอารักเมืองจอดอยู่ก็หือหมู่โยธามีนำนาน้อยใหญ่เวดไว้บัดเดียวแล้วจะเหลียวต่อถอยวัดดูราดิกน้อยจังปลายมึงเป็นคนอยู่แดนใดดันสอดพดมารอดแดนกูกูบดอยู่โดยง่ายเหตุมึงนี่ร้ายปาราฆาปัจจาภัยฟ้าฮือความหน้าหลวงหลายมึงเตียงตายมวยมอด
บ่อาจรอดหนีไก่กูจักไวริบหาวกำคอหนาวลงดินยกสองตินตื้อขึ้นย่ำนือขาดความบัดวายเหนือดินได้ขี้ฝุ่นมือเป็นมุกมุ่นบัดเดียวเจ้าตาเขียวน้อยหน่อจริงต้านต่อกำปายว่าดูราเจ้าหอใจยศใหญ่จุงกึดไข่ตามธรรมกูลัดดงดำดันป่าเอาสื่อหน้าเป็นหมายเตียวมากายที่ไกลบ่หูไข้ขี้ยาว่าปินอาณาดันดาวแห่งตันเต้าองค์ใดจุ่มคนในไพรน้อยมีใจถอยปลาปากันมาพร้อมหน้าเพื่อกาบกว่ากินกูกูบ่อินดูแฮมไว้เขาบ่ใส่ใจฟังเต้าใจหวังใครขาคือกูความหน้าเมื่อมอนกูจริงสอนคือหูเขาเฉาเขาจริงมุบมู่ดับขานขอเจ้าหอจันยศใหญ่ยกภัยไตรโยธาริบไกกาคืนสู่ยังที่อยู่เวียงใจกันบ่ไวปิกบอกตามไขบอกกำดีจักข้าจักเข้าราวีรุภาพกินขนาดผจจุนจุมริปนหาดหาวตั้งตนตันเต้าผู้ทอนเตียงจักเมื่อมอนมวยมางบ่เหลือข้างคนใดและนาตั้งสุดตัวยักษ์พระจาเมื่อนั้นพญายักษ์ยศใหญ่ฟังเจ้าหนอดไทยไข่ปันอุกเป็นควันไม่หมาดโขดขนาดน้ำนาก็บอกโยธามวลหมู่เข้าผาบสู้บัดเดียวมันก็เร็วตันบาดยกขวานอาจเตรียมใจซัดไปบดจ้าดังฟ้าจักผ่าดอยปางมีเสียงดังมีกองไปรอดห้องแดนไก่โยธาในเป็นโกรธเป็นล้านมาจุดด้านจุดไปสัตว์หอกหลายสะอาสะสาดดังฝนหยาดลงมาขวานคมจาเกยใจตั้งหอกน้อยใหญ่หลวงหลายบ่มากายถูกต้องยังแห่งห้องอินทรีแห่งเจ้ามุนีหนุ่มเนากับอารักเจ้าเจนเมืองเจ้าบุญเรืองอ่อนน้อยหน่อประยอดสร้อยสัพพัญญูก็ยกธนูคุณใหญ่ยิงเข้าใส่สัพพันเสียงเนืองนั้นสะต้านไปจุดานจุปายถูกลีปนหลายมนหมู่ตายหมุบมู่กองกันกวนอัศจรรย์หลายหลากเขาตายแล้วหากคืนมากายเอ๊ะเป็นโยธามักเต้าเหมือนดังแมงเมาสะสนเปล่าเปิบโยนมาไกลบอกกึดไขว่ตั้งตายตั้งก้าขายหนุ่มอาตุนคำใจหนอนเอาก็ยกธนูก้ายิงไปถูกโยธาหลายน้อยใหญ่ตายเสียงควายสะปานสุดท้ายเหลือแต่สาละวันยักษ์เท่าบอกก้อยกาดมะลนาจุมโยธาหัดเอาอันล้มเต้าวำวายบ่เมินหลายแต่ใส่ก็ฟื้นได้ปิกขึ้นมาเจ้าบุญนาน้อยนาดก็ยกธนูอาจเตรียมใจหยาดยิงไปจะใจนับอันใดหลายโหนจุมริปนใหญ่น้อยอันกาดก้อยเมื่อมอนปิ่นดังขอนเจ้าให้ก็ปิกฟื้นขึ้นมากายเป็นโยธามักเต้ายิ่งกว่าเก่าน้ำหนาหน่อขุนธรรมยอดซอยอิดอ่อนม้อยเหลือแรงเหตุสึกแข็งอัดกาตายความนาบัดเดียวก็รีบเร็วลุกได้แล่นมาใกล้สะสนเวทยังตูนหลายหลากยินลำบากเหลือใจโอดสลีกันใจวาด
ดังฟ้าฟาดแสนตีมีรัศมีวาวาพอจะลาบสายตารัศมีนั้นนาส่องตองไปรอดห้องแดนใดบอกว่าไก่และไก่จุ่มไผ่ใต้โยธาทิมอาณาเด่นกว้างลุ่มมวยมังสับปันตายของการหลายแหล่ทิมจุกแง่เลือดอาสุตตาเหลือแต่พญายักษ์ใหญ่คือเท้าสาลวันอันเป็นพญายักษ์นั่นแหละก็มีด้วยพระการดังกล่าวมานิเลนะนิติตังขีญาสังวรณนาวิสิตจะห้องเหตุยังเจ้ามหาวงแต่งอ่อนผูกดีสิบสองก็บังคมสมเรศดีเจ้ามหาวงแต่งอ่อนที่อาตมาได้ติดเทศนาไปในทํานองแบบปืนเมืองเหนือก็จบลงไปพอออกสถาญาติโยมทั้งหลายที่จบลงไปก็พอจะสรุปใจความโดยย่อๆได้ดังนี้หลังจากที่เจ้าสุริยวงศ์อันเป็นลูกของนางแต่งอ่อนที่นางกาไวเอาไปใส่หายแล้วก็มีเทวดามาช่วยบัดเดี๋ยวนี้ก็ไปเสาะหายังแม่ของตนได้ทราบข่าวว่าแม่ของตนอยู่ในป่าในดงก็ไปหันใส่พระฤาษีที่อยู่ในป่านั่นหันเป็นปี่ของนางแต่งอ่อนนั่นแหละกุมารก็เลยไปท้องพระฤาษีพระพุทธฤาษีตกใจไอ้ไผ่ที่ไหนบ่เคยมาเคยไผ่เข้ามาที่นี่สักเตื้อมาต่อยประตูลงโอ้พระพุทธฤาษีอันเป็นปี่ของนางแต่งอ่อนนั่นละเอ๊ะไผ่ที่ไหนหรือว่ายักษ์หรือว่าเป็นมนุษย์ก็เปิดประตูออกไปโอ้ก็เป็นกุมารพร้อมด้วยเสนาแห่งคนหนึ่งมาด้วยกันสองคนพอพระฤาษีถามไปถามมาชื่อว่าเจ้าสุริยกุมารถามไปถามมาโอ้อันนี้ก็เป็นลูกของนางแต่งอ่อนนี่นางแต่งอ่อนก็เป็นน้องของพ่อพระฤาษีนั่นแหละก็ถือว่าเป็นหลานสุริยกุมารนี่เป็นหลานมาปะลุงมาปะลุงพ่อพระฤาษีอันเป็นลุงอันเป็นอายของแม่ก็ถามไปถามมาแล้วเอ๊ะเป็นอย่างใดก็ว่ามาบัดเดียวนี้มาเสาะหาแม่พระฤาษีอันเป็นลุงก็ได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าน้องแม่ของตนนั้นได้รับความเศร้าโศกเสียอกเสียใจก็ลุงก็ได้ขึ้นมาช่วยว่าจะปิกยังเมืองบาดาลแต่ก็ปิกบ่ได้เพราะแม่ของเจ้าบ่มีมนที่จะลงไปในเมืองบาดาลก็เลยมาบวชเป็นพระฤาษีอยู่ในป่านี่แหละแล้วกุมารก็ลาอู้กันฮู้เรื่องฮู้ราวแล้วกุมารก็ลาพ่อพระฤาษีลาพ่อฤาษีเพื่อจะไปเสาะหานางแต่งอ่อนอันเป็นแม่อันเป็นแม่กุมารเดินทางเข้าป่าเข้าดงไปหลายมื้อหลายวันก็ไปปะจัดน่ะไปปะใส่เมืองยักษ์แต่ไปเมืองยักษ์ก็ไปปะใส่เมืองนันทพาลอันเป็นเมืองของยักษ์สารวันที่เป็นพญายักษ์ยักษ์เข้ามาไปถึงยักษ์กดจับเอากุมารน่ะเอากุมารเพื่อจะเอาไปกินนึกจะกินแบบง่ายๆอันกะโอ้บ่ได้ใจนาจะเจ้ากุมารใจดับฟันยังยังยักษ์บริวารยักษ์ตายไปเป็นเบื่อนะตายไปเป็นสิบเป็นร้อยเหลือแต่พญายักษ์ที่ชื่อว่าสารวันพญายักษ์ยกทัพมาแฮมนึกในใจว่ามันจะหมกใดไอ้มนุษย์ตัวน้อยเนี่ยพญายักษ์สารวันตั้งทัพขึ้นมาแหม
เป็นร้อยเป็นพันมาหารยังละอ่อนน้อยมาหารยังละอ่อนน้อยพยายาพยายักหันแล้วโอ้นี่การละอ่อนน้อยมันจะซักหมอกใดเดี๋ยวข้าจะย่ำคอมันแล้วก็จะเอามากินมาเกี้ยวกินให้มันนำใจนึกอย่างนั้นแต่ที่จริงมาได้มากินมาได้ง่ายง่ายมึงเตี้ยงตายกูจักเอาตีนย่ำคอหื้อขาดยาสารวันเอิญบอกกล่าวกุมารบอกกัวกุมารบ่มีความสะตกตกบ่มีความสะทกสะท้านใดๆเลยกุมารบอกว่าขอหื้อท่านยกทัพเข้ามาเถอะเมื่อท่านข้าหวังดีต่อเจ้าทั้งหลายถ้าสู่เจ้าบ่กลัวตายนี่นะหื้อสู่เจ้ารีบปิกยังบ้านยังเมืองถ้าคืนอยู่นี่สู่เจ้าทั้งหลายจะเป็นอันตรายไอ้ยายักษ์ยิ่งโคตรยิ่งเกียดยิ่งมีความโคตรความเกียดสั่งหื้อเสนาอามาตย์ยกทัพเข้าโจมตียังกุมารกุมารยกธนูยกธนูเสียงธนูดังสนั่นวันไหวหมู่ยักษ์เสนาอามาตย์ล้มเต้ากันเป็นเบือพญายักษ์เอาขวานวิเศษของเจ้านั่นที่เคยใจมาขนาดดอยปังเป็นลูกเป็นลูกด้วยขวานวิเศษถ้าเอาขว้างขึ้นบนฟ้าก็เสียงดังฟ้าผ่าสะดังซ้อนซ้อนนวลถ้าเอาขว้างลงแม่น้ำน้ำแห้งเหือดมาวิเศษขนาดนั้นทีนี้เอาขวานขว้างไปเกิดเป็นไฟลุกไหม้กลายเป็นดอกไม้เอาขวานขว้างไปที่เจ้ากุมารกลายเป็นดอกไม้ตกลงมาจากอากาศนอตัสปนคือกุมารกุมารใจธนูของเจ้ายิงไปเสนาอามาตย์ตายกันเป็นเบื่อยักษ์สยองตัวขึ้นฟ้าลงมาที่แม่น้ำหายไปกับน้ำหายไปสยองตัวขึ้นบนอากาศก็หายไปเจ้ากุมารเหลือแต่สารวันอันเป็นพญายักษ์ก็ได้ยอมนะยอมตัวมาคุกเข่ามาคุกเข่าไว้ยังเจ้ากุมารสุริยะกุมารเจ้ากุมารก็ได้ไว้ชีวิตแก่สารวันอันเป็นพญายักษ์ตัวเนี้ยที่ปกครองนางปฐุมมาและเอานางแต่งอ่อนไปเป็นกู้ของเอาไปเป็นกู้อู้กู้จ่าของนางปฐุมมายักษ์ตัวนี้ที่เมืองสาที่เมืองนันทพาลยักษ์ตัวนี้ที่มีชื่อว่าสารวันที่เอานางแต่งอ่อนเอาไปเป็นกู้เป็นกิมเป็นกู้อู้กู้จาของนางปฐุมมานางเจ้าสุริยะกุมารก็ใกล้ละใกล้จะไปปะแม่ของตนแล้วเรื่องราวของมหาวงแต่งอ่อนผูกที่12ก็ได้ยุติจบลงเพียงแค่นี้พอสตาญาติโยมทั้งหลายก็ให้ติดตามรับฟังเจ้ามหาวงแต่งอ่อนในตอนต่อไปสำหรับวันนี้เวลาที่เหลือนี้ไปจะโทรมาอู้มาจ๋าโทรมาที่0812898992นะบอกสตาญาติโยมทั้งหลาย0812898992ฟังพระธรรมเทศนาไปแล้วอยู่ที่ไหนพ้องได้ฟังชัดเจนหรือไม่เรื่องราวของเจ้ามหาวงแต่งอ่อนเดี๋ยวนี้ลูกกับแม่ก็จะได้ปะกันละพอออกสตาญาติโยมทั้งหลายแฮมสัก4-5 6
ก็จะอวสานจะจบเจ้ามหาวงแตงอ่อนเจริญปอนแล้วไม่แสเจ้าธรรมครูอ๋อไม่หลวงสายฝนฟังชัดเจนดีเนาะจ้าชัดเจนเจ้าชัดเจนถึงสองอย่างเนาะจ้าถึงสองอย่างเจ้าโอ้ขอบคุณแม่หลวงเนอะเจ้ากำลังใจธรรมครูนะเจ้ากำลังใจเจ้าบุญรักษาอยู่ดีมีสุขแม่หลวงสายฝนบ้านหนองบัวขาวเจริญปอนรอบุญรักษาท่านโอ้พ่อหลวงพ่อบุญธรรมเนาะครับผมฟังชัดเจนเนาะที่เวียงป่าเป้าครับเจนดีครับโอ้บุญรักษาพ่อบุญธรรมสบายดีเนาะครับสบายดีครับโอ้รักษาสุขภาพนูนยังอยู่กว่าหายังก็นูนะโอ้ข้าได้เนาะข้าได้จ้ะธนูอ่ะครับครับต้องมีมันเหลืออยู่ในเมืองไทยนี่แหละนี่อันนั้นคือบุญอ่ะบุญผลบุญทั้งนั้นอ่ะครับครับบุญรักษาพอบุญธรรมเนอเนาะตัวปลูกนาวะเนาะเออไปฟังไปเรื่อยๆเนอครับฟังไปเรื่อยๆครับบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนเจ้ากับบริษัทเจ้าท่านพระครูแม่สุเกียรติศิลพรสิเตียมันโฮงหลับปุ่นเด้อติดตามมาวงแต่งอ่อนถูกที่12แล้วเนาะเจ้าฟังชัดเจนแล้วมาสุแก้วเนาะเจ้าชัดเจนดีขึ้น 98.7 นะวัดห้วยต่องซักเด้อเจ้าท่านพระครูดีแล้วดีแล้วฟังชัดเจนดีก็ดีละบุญรักษาโอ้ตื่นขึ้นแม้ก็ได้ยินเสียงน้ำเสียงคำเข้าถึงบ้านถึงจองโอ้โหสบายอกสบายใจสุขอกสุขใจเด้อเจ้าเด้อดีแล้วขอบคุณเด้อแม่สุแก้วกลับไปสาท่านพระครูสาธุสาธุจ้าเจริญปอนไปสาท่านพระครูได้ยินนะเด้อโอ้แม่จันสมกะเราวันนี้ไปกาดกะวันนี้มาไปกาดจะร้องฟังเลยชีวะวันนี้สถานีบ่มีกำเนี่ยเราฟังเสร็จนี่กะอ๋อฟังในโทรศัพท์เนาะเราโอ้เก่าหน้าท่านสมัยแม่จันสมบ้านบุกกลางเนาะเจ้าขอบคุณเนอแม่จันสมเนอไว้สาไว้สาอยู่ดีมีสุขเนอเช่นเดียวกันบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนไว้สาเจ้าท่านครูโอ้แม่อุ้ยหลงนี่เสียงนี่นะเจ้าแม่นะอุ้ยหลงตีลีก็ฟังชัดเจนดีเนาะก็ชัดเจนดีเจ้าโอ้ดีแล้วฟังกันตัวบ้านตัวเมืองฟังจุนจุบท่านพระครูดีแล้วหูไปไหนเนาะเอาน้ำเอาทำเป็นกู้เป็นกิมไปทำนะก็ทำแจ้งมาก็ทำนะท่านหูอาหารจิตอาหารใจถึงแบบไปไหนเพลงฟังชักเดียวอยู่นะฟังต้องไปฟังเพลงบอกฟังชักเดียวข้ามแล้วก็เอาอยู่ไว้ข้างนี้คุณรักษาเนี่ยแม่อุ้ยเนอร์เจ้าอยู่ดีมีสุขเจริญปอนข้าไปซะเจ้าโอ้ไม่คำดานี่คำดาอยู่เชียงใหม่พี่ฮะมาเมื่อไรเชียงใหม่ไอ้น้องเจเป็นไอ้ทำบุญครบรอบไอ้คลินิกที่ไหนนะหนึ่งปีที่เชียงใหม่คลินิกเสริมความงามนั่นกะแล้วก็มานอนพี่เบิ่มมันยายกินเลขพาหาองค์ทำแล้วก็แล้วก็แล้วไปแล้วก็แล้วไปแล้วก็อาชาทั้งวันนี้กะมากันวายอ่ะมานอนพี่อ่ะมาป้อยหลวงกะเออมากะนั่นนี่แม่นี่แม่ทำได้ฟังจากโทรศัพท์นั่นดีนะโอ้แม่น่ะทำฟังโทรศัพท์ฟังทางเฟซเออแล้วก็จะไปป้อยหลวงวันที่17น่ะกะอ๋อแล้วก็อันนี้เนอะท่านมาส่งมาทักเนอะเพราะว่าแม่สามหันนะเออวันน่ะไปวันจันทร์แล้วน่ะวันที่17น่ะมาวันที่17มาวันจันทร์เจ้าขอบคุณคุณรักษาเออกลับไปซะเจ้าเจอกันแล้วโอ้แม่คำดาเป็นอยู่ลีแต่วันนี้มาเชียงใหม่เจริญปอนรักษาพระคุณเจ้ามาฟังยินเด้อไม่เลือนนี่ไม่เลือนเนาะเจ้ามาเล่นเสียงต่อเจ้าต่อวังเหนือเนาะฟังชัดเจนดีเนาะที่วังเหนือเจ
จ้าถ้าเขียนดีเจ้าเก้าสิบพันเก้าสิบเจ้าโอ้เก้าสิบเขาเก้าสิบนี่หมายถึงที่เวียงป่าเป้าเนาะเจ้าบ้านโชคชัยเจ้าโอ้เวียงป่าเป้าฟังชัดเจนขอขอบคุณเนอะแม่นเมนเลือนแสนต่อเนอะมหาวงแต่งอ่อนเนาะเออมหาวงแต่งอ่อนจะพบแม่แล้วเนาะเออก็จะใกล้ปะละอยากกัดไปปะเออบุญรักษาเจ้าฟังเสร็จต้นมาแล้วโอ้ดีละบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจ้าก็กำลังใจนะเจ้าเจริญพรเจริญพรวันสาธารณะพระครูโอ้แม่ไข่แก้วนี่เนาะเจ้าฟังยืนฟังผู้จังเจ้าไข่แก้วบวกกว่าห้าละนอเออจะนั่นน่ะจะห้องกันเตะแต่เจ้าห้องกันเตะเจ้าห้องกันเตะก็โอนมาเนาะเจ้าโอนไปก็ยังได้ไปเจ้าก็ยังบอกเบอร์เลขบัญชีเนาะมีแล้วเหมือนมีนะเจ้าเขามีกะเจ้าอ๋อเคยมีอ๋อขอบคุณเนอะไม่ได้จะโทรหางกรรมเจ้าเออเอออย่างใดก็กลัวโทรกรรมเจ้าไว้สาเจ้าไม่ไข่แก้วบวกก่อแห่น้องจิตดีเจริญปอนโอ้เจริญปอนไปตัดวะเจริญปอนเจริญปอนจ้าแม่ประกูความจำหมดสิบเอ็ดความเปล่าจงจงเจ้าชัดเจนดีความเปล่าโคตรจงจงนี่เจ้าแม่อย่างก็แม่บุญเหลียวเจ้าแม่บุญเหลียวความเปล่าจำจงเจ้าที่จำจงจำจงก็ฟังชัดเจนดีเนาะเจ้าฟังแจ๊บห้อยจงจงโอ้ห้อยจงซักห้อยจงซักเจ้าแม่อยู่ตรงใต้วัดห้อยจงโอ้อยู่ใต้อยู่ใต้สถานีหน่อยเนาะเจ้าท่านเกณฑ์กู้โอ้ฟังกะใกล้ถือว่าใกล้สถานีก็ฟังชัดเจนดีเจ้าฟังตั้งแต่พระครูพี่วัดเจ้าโอ้ฟังไปเรื่อยๆเนอกุตนกุโอมบุญรักษาเนอที่ดีมีสุขฟังแล้วก็เป็นสาได้สาระได้ปัญญาได้ความรู้ได้เป็นอาหารจิตอาหารใจทำให้จิตใจแจ่มชื่นเบิกบานได้ฟังพระธรรมเทศนาเข้าจิตเข้าใจในเนื้อหาสาระคำสั่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิดห้องว่าเป็นธรรมโอสถเป็นยาปากหนึ่งที่ทำให้ผู้มีความสนอกสนใจในพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีจิตใจแจ่มชื่นเบิกบานเมื่อเฮามีปีติยินดีแจ่มชื่นเบิกบานก็ทำให้มีชีวิตชีวาทำให้อายุเฮายืนยาวไปแห่มหน่อยสืบอายุไปแห่มเพราะว่าเฮามีความยินดีมีปีติยินดีเจริญปอนโทรมาจากไหนโทรมาจากไหนก็เสริมงามเจ้าอ๋อเสริมงามลำปางเนาะเจ้าอ๋อเสียงไข่เบาไปหน่อยเจ้าแต่บัดได้โทรมาตันผมใช่โทรมาพ่องเนาะมีโอกาสก็โทรมาพ่องอันนี้ไม่แก้วนะเจ้าไม่แก้วเนาะไม่แก้วเสริมงามเนาะเจ้าฟังตลอดแต่เปิดโทรกับกันเป็นอย่างฟังไปเรื่อยๆเนอะเจ้าไม่สาดเจ้าเป็นธรรมะโอสถเจริญปอนบุญรักษาเจริญปอนนักการเจ้าข้าจารย์โทรมาจากไหนแม่สีโทรมาจากลำปางเจ้าโทรมาจากลำปางบ้านอย่างแม่สีแม่เปิดอยู่บ้านจันยางเจ้าเขื่อนยางเจ้าโอ้ฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจนเจ้าฟังที่สถานีวัดบุญยวาทเนาะเจ้าโอ้เป็นบุญเป็นกุศลเนอบุญรักษาขอบคุณเนอแม่เนอเจ้าสาธุสาธุเจ้าบุญรักษาอยู่ดีมีสุขอาตมาได้ใช้เวลามาพอสมควรจะหมดเวลาละ
ก่อนที่จะจากไปในวันนี้ก็ไปปะกันในวันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้กับพอออกสถาญาติโยมทั้งหลายตลอดถึงสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งจงมีอายุวันนะสุขวละมีโจกมีลาภหิมาก้าขึ้นปรารถนาสิ่งใดๆก็ขอสมดังความมุ่งมาตรปรารถนาเหมือนกันจุกุจุกนอายุวันโดสุขังลาในฐานสิทธาพอดมทุกลมหายใจตั้งจิตปุ่งมาให้นำพายาโยอ่านศีลภาวนาสร้างสม